กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงช่วงที่2นะคะอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรบางบอนนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสวนกันที่024960493และ024960494นะคะและทาง SMS นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ส่งมาที่422-1606หรือคุณผู้ชมต้องการร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะที่จะได้มาพูดคุยกับอาจารย์ตัวต่อตัวเลยนะคะที่สตูดิโอแห่งนี้นะคะตรงกับวันอังคารที่31 สิงหาคมนะคะหากว่าสะดวกมาแล้วอยากจะมาแบบลงรายละเอียดเจาะลึกกันไปเลยนะคะมีปัญหาอะไรอยู่พูดคุยกันได้หมดเลยนะคะกติกาง่ายๆพิมพ์วีดีนะคะตามด้วยคำว่าดูดวงชื่อนามสกุลนะคะส่งมาที่422-1606เช่นเดียวกันค่ะมาต่อกันที่ SMS ค่ะคุณคณิตานะคะเกิดวันที่19 มิถุนายน ปี 2020เวลา19:10 นโอ้ลูกหนี้นะคะค้างหนี้อยู่หลักล้านนะคะมีเกณฑ์ได้คืนเร็วๆนี้ไหมทำอย่างไรดีคุณอาจารย์ตกใจแทนหลักล้านเลยนะคะครับใช่ครับไม่มีหรอกครับเพราะว่าได้ดวงเนี่ยนะครับได้ดวงเนี่ยนะอยู่ในช่วงสภาวะเงินรั่วคนที่อยู่ในสภาวะเงินรั่วเนี่ยหมายความว่าคุณไม่ควรทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการก่อหนี้หรือให้ใครหยิบยืมลักษณะอาการที่เขาเกณฑ์เงินรั่วระหว่างวันที่2 พฤศจิกายน 57เนี่ยจนถึงวันที่26 ตุลาคม ปี 60เลยค่ะนะครับแต่ดวงนี้มีเงินเข้ามาไม่ใช่ไม่มีนะครับดวงนี้กำลังมีโชคในเรื่องอสังหาริมทรัพย์แต่มีเงินที่เข้ามาในลักษณะที่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเป็นธุรกิจนะฮะการเงินเนี่ยดีแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องทวงเนี่ยสงสัยจะยากครับอาจารย์คะมีแบบสักส่วนหนึ่งได้คืนไหมคะหรือว่าศูนย์เลยในดวงบอกว่ามันมีลักษณะว่าเจ้าหนี้ไอ้ลูกหนี้ไม่ได้หนีหายนะครับเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าที่เขานิยมพูดกันว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอ๋อก็มันไม่มีอ่ะเนาะก็มันไม่มีครับเพราะฉะนั้นมันทวงคืนยากมากครับดวงนี้จะมีโอกาสได้เงินมากๆอย่ากังวลเลยนะครับเพราะว่าหลังจากปี60ไปแล้วเนี่ยพอขึ้น61เนี่ยสภาพการเงินจะดีเป็น10ปีเลยนะไม่รวยก็ใกล้เคียงแล้วก็คงไม่มีที่เก็บเหมือนกันครับไม่มีที่เก็บเหมือนกันนะครับงั้นตอนนี้ก็ต้องทำใจไปก่อนครับระยะนี้ก็ลองไปมองดูเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับและเรื่องโชคเกี่ยวกับที่ดินอะไรพวกนี้ครับค่ะสู้ๆนะคะครับต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณสุภชัยนะคะเกิดวันที่26 ธันวาคม ปี 17เวลา04:55ถามอาจารย์เรื่องอาชีพที่เหมาะสมนะคะที่ทำให้รุ่งเรืองดวงนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่เหมาะสมเนี่ยเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับพวกงานช่างหรืองานฝีมือหรืองานที่เกี่ยวอุตสาหกรรมนะครับคำว่างานช่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นช่างนะครับแต่หมายความว่าคุณค้าขายหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับช่างเนี่ยครับเช่นขายวัสดุขายอุปกรณ์ขายเครื่องมือที่ช่างต้องใช้ที่ต้องช่างต้องใช้ครับตรงนั้นก็จะทำได้แล้วก็ดวงนี้ยังเหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาค่ะใครมีดวงแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติยังวัยเด็กอยู่เนี่ยนะครับนะควรจะปั้นให้เป็นแพทย์นะเพราะจะเป็นแพทย์ที่เก่งมากทางด้านสัญญาแพทย์แต่ว่าบังเอิญอายุขนาดนี้ผมคิดว่าคงไม่ได้เป็นแพทย์แล้วค่ะครับเนาะก็นะครับแล้วก็ก็อาชีพนี้แหละฮะพวกค้าขายกับพวกช่างหรือไม่คุณจะทำงานด้านเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับการรับจ้างฮะแก้ปัญหาเช่นเป็นช่างรับเหมาค่ะเป็นผู้รับเหมาหรือว่าทำงานด้านช่างก่อสร้างเลยก็ได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอนงค่ะเกิดวันที่3 กันยายน ปี 08นะคะ02การเงินเมื่อไหร่จะดีนะคะหมุนไม่ทันแล้วนะคะแล้วโชคลาภมีบ้างไหมคะดวงนี้เนี่ยนะการเงินเนี่ยหมุนไม่ทันนี้นะครับก็จริงๆเนี่ยดวงนี้พอจะมีโชคทางการงานใหม่ๆนะหรือกำลังจะมีรายได้จากงานอาชีพใหม่เข้ามาซึ่งผมว่าคุณก็ต้องอดทนนะลักษณะดวงแบบนี้เนี่ยยังมีสภาวะเรื่องหนี้สินอยู่ประมาณถึงสิ้นปีหน้าถึงจะคลี่คลายแต่หมายความว่าช่วงนี้มีโอกาสเนี่ยที่จะหารายได้จากงานใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสทำรายได้ใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับอย่างน้อยที่สุดคุณมีคนให้การสนับสนุนพอมีโชคทางการเงินนะครับมีโชคทางการเงินพอหมุนเงินได้นะครับแล้วพอหาเงินได้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนเรื่องลำบากเรื่องเงินต้องอดทนถึงสิ้นปีหน้าครับสู้ๆอีกหนึ่งท่านนะคะครับท่านต่อไปค่ะคุณโดมนะคะเกิดวันที่27 กรกฎาคม ปี 04นะคะพุธกลางคืนประมาณ3 ถึง 5 นะคะอาจารย์ถามเรื่องสุขภาพค่ะ
ดวงนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับเข้าเกณฑ์อาจจะต้องผ่าตัดนะฮะหรือว่ามีการป่วยเพราะว่าลักษณะการเจ็บป่วยนี่ไม่ใช่เป็นโรคปกตินะครับเพราะในดวงบอกป่วยเรื้อรังและเกณฑ์ป่วยเนี่ยปรากฏมาเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะนะครับแล้วก็คงต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษครับนะครับแล้วก็การดูแลสุขภาพเนี่ยผมแนะนำนิดเนี่ยหาหมอให้ใกล้ชิดนิดนึงแล้วก็ทำตามที่หมอท่านสั่งไว้แล้วก็พยายามประคับประคองสุขภาพบำรุงร่างกายให้ดีนะครับค่ะคุณอาจจะต้องทนการรักษาอีก3ปีครับค่ะแต่ไม่มีอะไรอันตรายน่าเป็นห่วงก็คือหมายความว่าถ้าเราเข้าหาหมอใกล้ชิดเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ใจกับการรักษาค่ะก็คิดว่าน่าจะประคับประคองผ่านไปได้เพราะว่าโรคที่เป็นเนี่ยเป็นโรคยืดเยื้อเรื้อรังลักษณะโรคนี้เหมือนกลุ่มพวกโรคเรื้อรังนะโดยพวกกลุ่มโรคไตโรคตับอะไรพวกนี้ครับค่ะนะเป็นกำลังใจให้หายไวๆนะคะครับอ่ะมาช่วงนี้มาพูดคุยสายสดกับผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะป้าน้อยค่ะป้าน้อยครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับอะไรนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับอ๋อจ้ะวันที่19พฤษภาค่ะพฤษภาพ.ศ.ครับพ.ศ. 04จ้ะเวลาเกิดครับ01:30ค่ะ01:30จ้าครับมีอะไรอยากจะให้ช่วยบ้างครับคืออยากจะออกไปขายของนะคะไม่ทราบว่าจะมีลูกๆให้เงินไหมเนี่ยขอเขาก็ยังไงอยู่ครับคือลูกๆคุณตอนนี้เนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับลูกๆตอนนี้ธุรกิจเขาค่อนข้างจะลำบากแล้วเขาก็ค่อนข้างจะเครียดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะขอเงินลูกเนี่ยนะครับถ้าขอมาใช้จ่ายบ้างเนี่ยคิดว่าคงได้นะครับแต่ถ้าขอลงทุนเนี่ยป้าน้อยก็ไม่เหมาะที่จะลงทุนในช่วงนี้นะครับเพราะว่าป้าน้อยเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่ภาษาหมอดูเขาเรียกว่าดาวการเงินเสียครับเพียงแต่ว่าดูแลสุขภาพอย่าให้ป่วยไข้เป็นภาระลูกหลานผมก็น่าว่าป้าน้อยจะโชคดีครับเพราะว่ามีแนวโน้มเสี่ยงเรื่องป่วยนะครับเป็นความดันอยู่หรือเปล่าครับค่ะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเป็นเบาหวานด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยเบาหวานนี่ไม่ทราบเลยค่ะเพราะไม่เคยไปตรวจเลยลองไปเช็คดูนะครับคุณป้าเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องเบาหวานนะครับแล้วตอนนี้ความดันเริ่มจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะดูแลสุขภาพส่วนงานเนี่ยถ้าทำเป็นการลงทุนเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมว่าพอทำได้นะครับนะเช่นขายของอินเล็กๆน้อยๆเนี่ยคิดว่าลูกหลานคงช่วยได้ครับแต่ว่าถ้าทำเป็นร้านใหญ่อะไรเนี้ยทำไม่ได้ครับเอาเพียงแต่ว่าทำงานที่พอผ่านไปได้เนี่ยน่าจะไปได้นะครับแต่ถ้าทำเป็นร้านเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งทำดีกว่าครับโอ้แล้วคะครับแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพให้แข็งแรงในผ่านปีนี้ไปนะครับแล้วปีหน้าค่อยว่ากันเรื่องทำหากินนะครับปีหน้าลูกก็ดีขึ้นอุบัติเหตุอะไรมีไหมคะจริงๆไม่มีครับมีแต่เรื่องป่วยโดยเฉพาะเรื่องพิจิกาธันวา2เดือนนี้ต้องระวังเจ็บป่วยมีโอกาสหกล้มลื่นนะฮะมีโอกาสลื่นหกล้มครับเดือนไหนคะพิจิกาธันวา2เดือนนี้ครับสิ้นปีเนาะประมาณเนี้ยดูแลสุขภาพไม่ดีจะได้เที่ยวปีใหม่สนุกอะครับอ๋อนะคะครับลูกๆในบ้านนี่เป็นยังไงบ้างคะเขาเขาเครียดกันหมดนะฮะลูกๆในบ้านเนี่ยเหมือนว่าเขาจะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนที่อยู่กันหรือว่าย้ายที่ทำงานกันแหละครับช่วงนี้เขาเครียดกันนะทำงานไม่ค่อยได้ดังใจอะครับนะก็มีเรื่องหมุนเงินกันอุตลุดนะฮะจ้าแล้วก็สังเกตไหมครับลูกๆที่บ้านช่วงนี้มักจะลมเสียงหงุดหงิดทะเลาะกันง่ายจ้านั่นแหละระวังนิดนึงครับค่ะปีนี้ไม่ดีใช่ไหมคะปีนี้ไม่ดีครับปีหน้าค่อยทุเลาหน่อยแล้วค่อยว่ากันปีหน้าดีกว่าเนาะถ้าค้าขายเล็กๆน้อยๆทำได้ครับทำได้พอได้กินได้ใช้แหละเนาะค่ะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ดูแลสุขภาพ2 อย่างนี้ก็น่าจะผ่านปีนี้ไปได้แล้วปีหน้าค่อยว่ากันใหม่อืมจ้าครับเนาะนะคะปีนี้ก็รักษาสุขภาพก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้านะคะลองพูดคุยกันใหม่ครับครับจ้านะคะป้าน้อยเป็นกำลังใจให้เนาะครับขอให้โชคดีนะครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เนาะก็ถ้าอะไรที่ลงทุนไม่เยอะพวกอาหารขนมก็ใช่ครับอย่างพวกพูดง่ายๆก็คืออาหารเล็กๆน้อยๆที่เขาทำตามอาหารเล่แผงลอยเหมือนมีรถเข็นครับก็พอทำได้แต่ว่าถ้าจะเปิดร้านรวงนี่อย่าเพิ่งทำเลยเพราะว่าไปก็ไม่ประสบความสำเร็จครับนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณธัญรัตน์นะคะเกิดวันที่5เมษายนปี29นะคะเวลา 5:45 นนะคะอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะมีเงินมากๆเพื่อจะดูแลคุณแม่ได้ค่ะ
แหมคำถามนี้ผมก็อยากทำได้นะก็แนะนำอาชีพแล้วกันเนาะครับก็คือดวงนี้เนี่ยคือด้วยพื้นฐานดวงของดวงนี้นะครับเป็นดวงของคนที่ดาวเปลี่ยนตัวเนี่ยอยู่ในมุมที่แปลว่าอุปสรรคค่ะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ต้องเหนื่อยมากแล้วก็มีภาระสูงนะครับอาชีพที่เหมาะจริงๆเนี่ยในดวงนี้เนี่ยนะเหมาะกับอาชีพที่ต้องทำเป็นผู้รับจ้างเขาอยู่เบื้องหลังค่ะเป็นคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วก็งานที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นงานทางด้านฝีมือหรืองานรับจ้างนะครับแล้วก็มันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องนึงนะดวงนี้เนี่ยเป็นคนที่สามารถทำอาชีพที่เกี่ยวพวกหมอดูได้ค่ะเหมือนว่าเขาเป็นคนมีเซนส์นะลักษณะดวงนี้เหมือนกับเป็นหมอดูได้เหมือนที่อาจารย์แบบแอบเล่าให้ฟังนิดนึงไหมว่าบางคนเราก็มีเซนส์ใช่ครับเนี่ยดวงนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าดวงนี้จะต้องระวังเรื่องหนึ่งดวงนี้เนี่ยคำพูดคำจาเนี่ยมักสร้างศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปค้าขายเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยใช่ครับต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ถ้าจะไปเป็นหมอดูก็เหมือนกันก็ต้องระวังเรื่องคำพูดแต่ว่าเป็นหมอดูได้ดีก็ได้คือแบบว่าเขาเป็นคนที่ถ่ายได้แม่นซิงเซนส์ดีแต่ต้องระวังเรื่องคำพูดคำจานะแต่ถ้าไม่เอาอาชีพนี้ไปค้าขายก็ได้แต่ว่าการค้าขายของเขาดวงนี้เนี่ยไม่เหมาะเพราะเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสังคมงั้นควรจะทำอาชีพประเภทรับจ้างจะดีกว่าหรืองานที่เกี่ยวงานฝีมือค่ะหรือว่าก็โหราศาสตร์ก็ใช้ได้ครับก็โหราศาสตร์ก็ใช้ได้ครับนะคะมาท่านต่อไปค่ะคุณวรศิลป์ค่ะเกิดวันที่8ขออภัยค่ะวันที่6มิถุนายนนะคะปี2496เวลา 15:17 ถามเรื่องการเงินและโชคลาภค่ะ 15:17 ค่ะดวงนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยนะครับการเงินเนี่ยยังมีใช้จ่ายอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามีภาระรายจ่ายนี่ค่อนข้างสูงแต่ยังถือว่ายังมีเงินใช้จ่ายอยู่ค่ะนะครับแล้วก็รายได้เนี่ยก็ยังอยู่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรดวงนี้เป็นเรื่องแปลกนะฮะก็คือลักษณะดวงเนี้ยมีลักษณะเรื่องการใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่เงินเนี่ยยังมีอยู่แต่เหมือนก็จะมีโชคหรือว่ามีรายได้ที่เกิดจากเรื่องที่ดินค่ะนะมีรายได้จากพวกอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ที่ดินแต่ดวงนี้ผมอยากจะเน้นนิดนึงนะครับว่าในปีถัดไปเนี่ยในปีถัดไปก็คือ6มิถุนายนของปี59เนี่ยค่ะควรเช็คเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจหรือโรคปอดนะโรคหัวใจหรือโรคปอดเพราะว่าดวงนี้จะเข้าเกณฑ์ป่วยกันทันหันในปีหน้าค่ะอยู่ระหว่างมิถุนากรกฎาโอ้ถ้าอย่างนั้นก็เช็คสุขภาพไปเรื่อยๆแล้วก็ไป follow up คือหมายความว่าฉันต้องไป follow up ดีๆนะครับแล้วก็การเงินเนี่ยนะฮะก็พอไปได้ไม่ได้ถึงกับเสียหายอะไรนักหนาเพียงแต่ว่าถ้าจะให้มีเงินมากๆก็ยังไม่ใช่ครับค่ะเนาะใจเย็นๆก่อนนะคะมีหมายเลขบัตรลงท้ายด้วย4ค่ะเลข4เนี่ยเป็นเลขที่เกี่ยวกับการสังคมการติดต่อนะแล้วก็การประชาสัมพันธ์งั้นเลข4พวกนี้จึงมักเหมาะกับการเป็นในหน้าคนกลางเป็นพ่อค้าแม่ค้าค่ะและการทำอาชีพที่เกี่ยวกับการเจรจาติดต่อค่ะนะแล้วเลขนี้เป็นเลขที่ดีนะแต่ข้อเสียของเลขนี้มีข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือว่าเป็นคนที่อยู่ไม่ว่างไม่ได้ต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาอเลิร์ตอเลิร์ตใช่ครับหาอะไรทำตลอดแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์7429ค่ะเลข74เนี่ยเป็นเลขที่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นคนมีความสามารถทำงานอะไรยากๆได้นะครับแล้วก็647429ค่ะ2929เป็นเลขที่เกี่ยวกับการเดินทางเพราะฉะนั้นดวงนี้จึงเหมาะกับการอาชีพรับจ้างทำงานที่เกี่ยวเรื่องการเดินทางหรือการขนส่งครับจะดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสนที่024960493และ024960494ทาง SMS นะคะพิมพ์ VD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการจะปรึกษาอาจารย์วิเชียนค่ะ4221606หรือคุณผู้ชมนะคะต้องการร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะมาดูดวงกันตัวต่อตัวนะคะในวันอังคารที่31สิงหาคมนะคะพิมพ์วีดีตามด้วยคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลของคุณนะคะส่งมาที่422-1606เช่นเดียวกันช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ